ศัตรูพืชที่เราเกษตรกรเข้าใจมองว่าเป็นศัตรูคือมีหญ้ามีโรคและก็มีแมลงจริงๆแล้วต้นไม้หนึ่งต้นมันจะต้องใช้สารอาหารที่เป็นแร่ธาตุเนี่ยประมาณ16แร่ธาตุที่เกี่ยวพันนะครับปัญหาเกษตรกรวันนี้ที่ทำกันอยู่นะครับมันก็จะเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องโรคเรื่องแมลงอากาศหนาวอากาศร้อนเจอเรื่องเหล่านี้มากมายเลยนะครับกับวงการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็วงเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันเป็นเวลาหลายสิบปีละพืชผลของท่านเนี่ยมันไม่ได้รับผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ที่มันควรจะได้รับปุ๋ยแพงก็ถือว่าเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรก็ไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรควรจะได้รับปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆประเทศที่เขาก็มีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับอิสราเอลอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นดินทรายเยอะนะครับญี่ปุ่นอาจจะเป็นเมืองหิมะอากาศเย็นเยอะต่างประเทศที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมยุโรปอย่างเงี้ยนะครับต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีแหล่งผลิตปลูกพืชน้อยแต่ต้องเลี้ยงคนทั้งยุโรปนะครับจากปัญหาเหล่านี้นะครับมันทำให้มีสารอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อุบัติขึ้นนั่นก็คือสารกลุ่มที่ชื่อว่าไนโตรฟีนอลนะครับสารไนโตรฟีนอลเนี่ยเป็นสารที่ค้นพบเข้ามาเพื่อแก้วิกฤตของเกษตรกรทั่วทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมฟ้าอากาศที่ไม่ดีและมันมีความแปรปรวนเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสารในตัวฟีนอลเนี่ยมันมีหน้าที่ในการไปดูดพลังงานที่พืชสะสมไว้ที่ใบตามที่เราทราบว่าพืชจะเก็บอาหารไว้ที่ใบแก่ๆนะครับใบแก่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวทําหน้าที่ไปดึงพลังงานออกมาใช้นะครับพลังงานตัวนี้เมื่อดึงออกมาใช้เนี่ยไม่ว่าวันนั้นดินจะไม่ดีไม่ว่าวันนั้นน้ําจะไม่มีไม่ว่าวันนั้นสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงนะครับเมื่อพลังงานจากสารอาหารของพืชถูกนำมาใช้นะครับก็จะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาเมื่อพืชเจริญเติบโตตลอดเวลานะครับทำให้กิจกรรมต่างๆของพืชนะครับเช่นการแตกรากการแตกกอการออกดอกการติดการผสมเกสรรวมไปถึงลูกใหญ่ลูกเล็กการสุกแก่สิ่งต่างนี้ต่างๆเกิดขึ้นเพราะมีฮอร์โมนเข้าไปทำคราวนี้ฮอร์โมนนั้นมันเกิดมาจากอาหารที่พืชได้รับเกิดมาจากเซลล์พืชเซลล์พืชเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นตัวไนโตรฟีนอลเป็นสารเรียกพลังงานซึ่งในมองในมุมนี้นะครับสารไนโตรฟีนอลเนี่ยจึงมีความเหมาะสมกับการผลิตพืชเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพืชทุกชนิดมีใบทั้งหมดเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วทั่วทั้งโลกนี้พี่น้องเกษตรกรกำลังเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำทั้งหมดเพราะนั้นการที่ได้สารกลุ่มไนโตรฟีนอลเข้ามารีดพลังงานสารอาหารจากใบก็จะทำให้พืชแต่ละชนิดแต่ละประเภทแสดงออกตามสายพันธุ์ซึ่งนั่นหมายถึงผลผลิตที่ควรจะได้รับนะครับตรงตามสายพันธุ์ประเภทนั้นรวมไปถึงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดของผู้บริโภคซึ่งสารในตัวฟีนอลเนี่ยนะครับทางบริษัทได้เอามาบรรจุไว้ในสารที่ชื่อว่าไนโตรฟีนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการทดสอบแล้วก็ทดลองแล้วสารฮิวมิกกับสารไนโตรฟีนอลทำหน้าที่อย่างนี้นะครับฮิวมิกเนี่ยจริงๆเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์มากนะครับคำว่าสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นแร่ธาตุสำหรับพืชนะครับเพราะนั้นฮิวมิกเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารด้วยการอุดมไปด้วยสารอาหารนั่นหมายความว่าอุดมไปด้วยประจุบวกประจุลบเมื่อเราเอาไปใส่ในดินนะครับโดยเฉพาะในดินหลายๆประเภทโดยเฉพาะดินที่มีปุ๋ยค้างจากการที่พี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีมาสูงปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีมามากโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับพอใช้ฮิวมิกจะรู้สึกว่าพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฮิวมิกสามารถไปจับประจุปุ๋ยที่อยู่ในดินได้ค้างค้างในดินได้เพราะนั้นหน้าที่ฮิวมิกคือทำแบบนี้ครับเพราะนั้นได้ผลดีในกรณีที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมาหนักนะครับเขาเรียกว่าได้ผลดีในกรณีดินที่เสียแต่ไนโตรฟีนอลทำหน้าที่นะครับไปเรียกสารอาหารพลังงานจากใบเพราะนั้นวันนี้ทั่วประเทศต้นไม้มีใบทั้งหมดเอาไนโตรฟีนอลนะครับไปเรียกพลังงานออกมาได้ผลครับแต่ฮิวมิกวันหนึ่งที่สารอาหารหมดแล้วจะได้ผลไหมนะครับก็ต้องมาว่ากันต่อนะครับซึ่งโดยปกติเขาก็จะใช้ฮิวมิกร่วมกับปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าในดินอาจจะหมดปุ๋ยพอหมดปุ๋ยปุ๊บฮิวมิกอาจจะเกิดประโยชน์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดหวือหวาจนให้ผลผลิตตามที่เกษตรกรคาดหวังนะครับแล้วก็อาจจะใช้แก้ปัญหาแค่ได้ช่วงในระดับหนึ่งแต่ฮิวมิกเป็นสารที่ดีแต่ใช้แก้ปัญหาได้แค่เรื่องดินนะครับในขณะที่ไนโตรฟีนอลใช้แก้ปัญหาทั้งระบบในวันที่ดินไม่ดีในวันที่น้ำไม่มีในวันที่แดดไม่ดีในวันที่แสงไม่มีนะครับแต่ตัวไนโตรฟีนอลยังไปดึงอาหารจากใบไม้ออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันใช้ได้ทั้งระบบกับตัวนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นต่างกันตรงที่ว่าใช้แก้ปัญหาเรากำลังเจอปัญหาอะไร
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเจอปัญหาเรื่องดินอาจจะใช้ตัวไนโตรฟีนอลฉีดทางใบและใช้ฮีมิกฉีดทางดินอย่างนี้ก็ได้ผลนะครับแต่ว่าตัวไนโตรฟีนอลนั้นต้องใช้ยาวครับแต่ตัวฮีมิกก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่พอแล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วเพราะดินกลับมาฟื้นฟูดีแล้วด้วยกระบวนการนะครับศัตรูพืชที่เราเกษตรกรเข้าใจมองว่าเป็นศัตรูคือมีหญ้ามีโรคและก็มีแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเราพุ่งประเด็นไปที่เกษตรกรเจอปัญหาเรื่องโรคและแมลงนะครับแมลงเนี่ยมีแมลงหลายประเภทนะครับตอนนี้เราเจาะเข้ามากลุ่มหนึ่งก็คือแมลงในกลุ่มที่เป็นตัวหนอนซึ่งมีหนอนเยอะมากและมีหนอนกอรายจุดหนอนนู่นนั่นนี่หนอนเนี่ยนะครับจะเกิดจากผีเสื้อมาวางไข่แล้วก็เป็นตัวหนอนเข้าดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อนะครับลักษณะของกระบวนการเหล่านี้นะครับที่ไนโตรฟีนอลจะเข้าไปช่วยได้เนี่ยนะครับเนื่องจากสารไนโตรฟีนอลเนี่ยมันมีกลิ่นเทียมนะครับแต่อันนี้เป็นบางบริษัทนะครับบางบริษัทหลายบริษัทที่จำหน่ายไนโตรฟีนอลแต่ว่าไม่มีกลิ่นเทียมตรงนี้แต่ว่าในตัวไนโตรฟีนเนี่ยมันมีกลิ่นเทียมเนื่องจากผู้นำเข้าเนี่ยเขาได้มีการสั่งให้นำตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนองค์ประกอบเพราะนั้นไอสารตัวนี้มันทำงานกลไกอย่างนี้นะฮะผีเสื้อหนึ่งตัวจะวางไข่ได้300ฟองแล้วก็ถ้าโดนยาฆ่าแมลงฉีดเป็นตัวหนอนนะฮะ300ตัวโดนฆ่าแมลงฉีดได้100ตัว200กลับไปเป็นผีเสื้อเข้าดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อแล้วก็มาวางไข่กลายมาเป็น 60,000 ตัวเป็นหนอน 60,000 ตัวฉีดได้10,000ตัวเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันไม่จบนะครับพอมันไม่จบมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือทำยังไงให้ผีเสื้อตัวนี้ครับไม่ต้องมาวางไข่เพราะนั้นลักษณะของธรรมชาติผีเสื้อจะไม่วางไข่ก็เกิดขึ้นจากการที่มีผีเสื้อตัวหนึ่งมาวางไข่ไว้แล้วนะครับผีเสื้อตัวนี้อาจจะวางไข่ไว้แล้วแล้วก็ปล่อยกลิ่นฮอร์โมนออกไปทำให้ผีเสื้ออีกตัวหนึ่งไม่มาวางไข่เขาจะรู้กันเพราะนั้นไนโตรฟินเนี่ยนะครับต้องใช้ตรงนี้ต้องใช้คำว่าไนโตรฟินเพราะว่าไนโตรฟินเนี่ยพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผีเสื้อเข้าใจว่าพื้นที่นี้มีการวางไข่แล้วเป็นการสร้างกลอุบายขึ้นมามันก็ไม่มาวางไข่พอไม่มาวางไข่ก็ไม่มีตัวหนอนนะครับเพราะนั้นนี่คือหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องหนอนแต่ถ้าเกี่ยวกับโรคเนี่ยนะครับไนโตรฟินเนี่ยเกิดจากสปอร์เชื้อราฝ่ายดีนะครับเพราะนั้นโรคก็จะมีโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไวรัสไมโครพลาสมานะครับแต่ว่าโรคที่เป็นมากที่สุดก็คือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราเพราะนั้นวันนี้เชื้อรามีทั้งเชื้อดีนะครับแล้วก็เชื้อที่ไม่ดีเชื้อราที่ดีเช่นมันเป็นเห็ดที่เรามาทานกันเนี่ยนะฮะเวลาที่เราฉีดไนโตรฟินเข้าไปนะครับมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมีแต่เชื้อดีๆอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นมีเชื้อดีๆอยู่มีโอกาสน้อยมากครับที่เชื้อไม่ดีจะเข้ามาสู่ร่างกายพอเชื้อไม่ดีจะเข้ามาเชื้อดีๆมันก็จะกลืนกินไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้เวลาฉีดไนโตรฟินนะครับสิ่งที่ค้นพบก็คือจะเห็นการระบาดของหนอนในรอบต่อไปน้อยลงนะครับแล้วก็ค้นพบว่าพืชที่จะเป็นโรคราเช่นข้าวเมล็ดใสสวยเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเลยนะครับใบก็จะใบเงางามนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราช่วยในเรื่องเหล่านี้นะครับวิธีการใช้ไนโตรฟินให้มันได้ผลเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือฉีดให้มันฟุ้งยิ่งฟุ้งยิ่งดีครับเพราะว่าสารเหล่านี้มันจะเข้าสู่ปากใบพืชเนี่ยมันก็จะเข้าสู่บริเวณขอบใบนะครับยิ่งสารมันฟุ้งมันจะมีโอกาสแทรกซึมเข้าสู่ปากใบพืชแต่ไนโตรฟินเนี่ยเนื่องจากว่าโมเลกุลมันเล็กนะครับละลายน้ำท่านสังเกตดูละลายน้ำง่ายมันสามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นใบของพืชนะครับเส้นใบของพืชก็คือด้านบนเนี่ยมันจะมีเส้นใบอยู่เพราะนั้นมันสามารถแทรกซึมได้เพราะนั้นยิ่งฟุ้งยิ่งได้ผลนะครับข้อที่2ก็คือขอให้อัตราการผสมนะครับตรงตามที่บริษัทได้แนะนำก็คือ1ซองผสมได้น้ำ200ลิตรส่วนวิธีการฉีดกับพืชเนี่ยนะครับก็แยกนะครับถ้าพืชผักก็ให้อยู่ในช่วง3วันถึง7วันนะครับถ้าเป็นพืชไร่อันได้แก่อ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังก็อยู่ช่วง15วันไม้ผล15วันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มพืชที่มันมีลักษณะแตกออกไปเช่นใบเป็นมันนะครับใบเป็นมันเช่นกล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ฉีดใส่ที่บริเวณโคนอันนี้ก็จะได้ผลดีกว่าแต่เราฉีดโชคได้นะครับฉีดให้มันโชคๆได้นะครับส่วนกรณีที่เป็นพืชแล้วอาจจะฉีดไม่ถึงเช่นยางพาราฉีดใส่ใบไม่ได้ก็ให้ฉีดใส่บริเวณท่อน้ำท่ออาหารคือใส่ลำต้นได้เลยนะครับอันนี้ก็ฉีดโชคๆทำแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็ฉีดร่วมกับไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวภาพได้ร่วมหมดได้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการใช้ทำงานไนโตรฟินก็ทำหน้าที่ฉีดง่ายๆได้แบบนี้ครับในตัวแม็กเนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้1ต้นมันจะต้องใช้สารอาหารที่เป็นแร่ธาตุเนี่ยประมาณ16แร่ธาตุที่เกี่ยวพันนะครับพี่น้องเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยกระสอบที่มีธาตุอาหาร NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ใช้ธาตุอาหารรองแล้วก็ใช้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมเนี่ยในความรู้สึกก็คือถ้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องกินหมูกินข้าวกินผักกินผลไม้ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะไม่เลือกกินผลไม้จะไม่เลือกกินผัก
จะเลือกกินอาหารหลักๆเหล่านี้นะครับการไม่กินผักไม่กินผลไม้เนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้พี่น้องทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของเริ่มเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับนู่นนั่นนี่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นพืชก็เหมือนกันนะครับวันนี้ในวงการพืชเนี่ยขาดสารอาหารประเภทธาตุอาหารเสริมเยอะมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันมีอยู่แล้วในดินนะครับแต่วันนี้มันดินมันเสื่อมโทรมไปแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ทางนายโตแม็กเนี่ยจะทำหน้าที่ในสารอาหารที่มันหายไปจากประเทศไทยประมาณ10ปีหายไปจากพื้นแผ่นดินนะครับแต่ว่านายโตแม็กนี่จะทำหน้าที่ให้พืชได้รับโดยตรงก็คือสามารถฉีดทางใบแล้วก็เป็นตัวอาหารเสริมซึ่งเป็นตอนนี้เป็นสิ่งที่พืชควรจะได้รับนี่คืออารมณ์ของคนที่อยากกินผลไม้อารมณ์ของคนที่อยากกินผักและตอนนี้พืชกำลังโหยหาสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าพืชได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ผิวพรรณของพืชผลของท่านนะครับการติดการผสมเกสรนะครับเรื่องของเกสรแข็งแรงพืชผลสวยงามนะครับใบเขียวเป็นมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่พืชมันได้รับสารอาหารประเภทไนโตแม็กครับจริงๆทั้ง2ตัวที่ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับไนโตแม็กเป็นสารอาหารเสริมที่ต้องใส่เข้าไปแต่ไนโตฟินเป็นตัวดึงพลังงานที่ต้องพืชต้องเอาไปใช้ซึ่งมันมีอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไนโตแม็กฉีดเพิ่มเข้าไปที่พืชมันกำลังขาดนะครับแล้วก็ไนโตฟินเป็นตัวดึงนะครับเพราะนั้นใช้ร่วมกันเลยได้ทุกช่วงครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้เห็นผลลัพธ์ก็ใช้ได้ตั้งแต่ช่วงที่พืชกำลังจะเริ่มเปิดตาดอกนะครับพืชกำลังจะเริ่มมีรวงนะครับแต่ถ้าให้สะดวกจริงๆก็ใช้ร่วมกันทุกช่วงได้เลยครับ